สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ VR คือเรารักกันคิวที่เท่าไหร่วะเฮีย41ที่ต่อไปแล้วเราพูดจังหวัดเขารู้แล้วปะฮะน่าจะรู้แหละรู้อะไรใช่ปะมีแอดมินลงไว้ใช่ปะเออเขาก็บอกว่าเขาแค่บอกว่าบินฟิวฟิวเออเราบินฟิวฟิวมาต่างจังหวัดกันนะครับผมก็คือไม่ได้มาถ่ายซีรีส์หรอกมาเที่ยวกันนะครับใช่มาเที่ยวเล่นๆเนี่ยแหละตังเซฮาเซฮาดิไฮน้องเต้ยน้องเต้ยเออแบบน้องเต้ยดิน้องเต้ยดิขออ่านเม้นหน่อยดีครับภูวินเมียวสวัสดีครับเฮ้ยน้องเต้ยดิเหมือนน้องเต้ยดิไม่เรากลับไปเราเก็บไปเล่นในซีรีส์อ๋องั้นขอแบบซาวดิมีห่วงเลยอันนั้นมันอีกนั้นมันอีกเรื่องนึงแล้ว VR คือเรารักกันออกวันไหนออกไปแล้วครับตอนออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับพี่สาวพี่สาวไปดูหน่อยพ่อสอนพ่อสอนออกไปแล้วครับพี่สาวออกไปดูหน่อยเฮ้ยวันนี้เจอเอ้ยมีแบตพอวันนี้เจอรีวันนึงเค้าเรียกอะไรรีวอ่ะ TikTok อันนึงเค้าบอกอะไรนะสตางค์ก่อนจะเป็นเมียก็เป็นผัวมาก่อนนะครับโอ้โหไม่คือปิดไฟนี้ได้ไหมฮัลโหลให้มาอ่านหนังสือมาตาจะบอดมองนานๆตาจะบอดเปิดยังไงอ่ะมึงเปิดยังไงเออเออนั่นแหละนี่เปิดเพราะเบื่ออยู่ในห้องเบื่อเลยเล่นกูไปโดดสระว่ายน้ำเฮ้ยคุณเนียวไตนี่ว่าคุณไตนินทวัฒน์เขาอยู่ไฮเปย์ปะเข้ามาดิเข้ามาได้อยู่สนามบินปะทั้งนั้นนะก็อยู่กับแก๊งไอ้นี่หมดเลยนี่หว่าอยู่แก๊งโอลิเฟนปะใช่ Did you eat anything กินข้าวมันยังคะยังครับผมไม่กินข้าวเย็นเมื่อกี้นับเป็นข้าวเย็นปะกินตอน4 โมงไม่ข้าวเช้าข้าวโหเรียกข้าวเช้าข้าวเช้าใช่ปะกินตอน4 โมงแล้วเป็นข้าวเช้าโอเคเข้าใจได้เดี๋ยวเราต้องออกไปกินข้าวดิไม่มีใครมาดูดิอุ้ยมีสตังเคเอสมาดูด้วยแล้วต้องชวนกูไลฟ์นะเอ้าทำไมอ่ะจะวุ่นวายทำไมไม่ชวนวะสตังเขาออกจากน่ารักเนาะกูหามีคนบอกสตังมาสตังมาในไลฟ์นี่ไงสตังเปิดอยู่เปิดให้มันนี่กันไหมล่ะเปิดแม่งทุกเครื่องอ่ะเปิดได้อ่ะเพื่ออะไรอ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะยอดมันก็ได้นะเริ่มสงสารคนดูแล้วที่มันต้องแบบมันต้องนั่งฟังเสียงสะท้อนอ๋อนี่ไงมาร์ค MM มาละ MC อ๋อมาร์ค MC มาร์ค MM MC ครับเออมาร์ค MC มันคืออะไรวะ MC มันมาจากอะไรวะตัวแรก M ตัวสุดท้าย C คือกูขี้เกียจคิดละเมื่อก่อนกูตั้ง IG M มาได้สกอร์18ตัวแล้วก็4มันในพิษอะอ๋อเออตั้งชื่อไอจีเหมือนกันของวันพีแล้วก็อันเดอร์สกอร์18ตัวแล้วก็ทีกูเอ็มอันเดอร์สกอร์18ตัวแล้วก็4มันตั้ง18ตัวเพื่ออะไรไม่รู้ไอพีมันตั้งมันบอกว่า18ตัวเออมึงส่งมากันเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆก็ตั้งนั่นดิกูเองคิดว่าทำไมใช่กูเองไม่เข้าใจมึงทำทำไมไม่รู้ไหมรหัสโทรศัพท์มันกี่ตัวกี่ตัวเมื่อก่อนอะไอโตวะนะเออเมื่อก่อนเท่าไหร่วะ30กว่าตัวมั้งแม่งง่ายกินเนี่ยเพื่ออะไรไม่รู้มันเหมือนกันจะเข้าทีตอนนั้นคือตอนนั้นจะมีสแกนนิ้วมือยังไม่มีตอนนั้นมอประมาณมอสามพูดแล้วดูแก่เลยไหมคิดแบบไม่ต้องดูแก่ไอโฟน5ไอโฟน5ยังไม่มีจำได้ไปยะมากระชักมาดีนิวดีนิวเซนนี่ว่าเบื่อถ้าไม่ใช่รถตู้แล้วลบเลยบอกให้เขากลับแต่เราก็ต้องไปกินข้าวปะเราต้องใช้รถตู้ปะหรือเรากินข้าวโรงแรมหรือเราจะเดินกินแถวนี้ป่ะหรือว่าไม่หรือว่าตอนนี้เธอยังอยู่ใช่ไหมเราไปหาทะเบียนมาล่ะไปเซเว่นกันล่ะเฮ้ยมีโบปากหวานมาด้วยไอโบมาไอโบมาโบไหนอ่ะโบที่มึงเจอวันนั้นแหละอ๋อที่คอนเสิร์ตเออวันนั้นยังชมกับภูวินอยู่เลยว่าดูแบบว่าเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ดีมากเออก็ตามผมมึงเป็นเพื่อนที่แบบดูน่ารักนะเว้ยโบแบบดูเป็นคนดีใช่แต่ว่าวันนั้นอะคือวันนั้นอะกูไปใช่ป่ะไอ้เนี่ยไอ้ก็ไม่ได้จ่ายกับแบบกระโบกีไลออนไม่กระโบกีน้ำไม่ใช่อีกโบนึงคือวันนั้นกูไปกูโบว่าโบลิ่งอะอะไรเนี่ยกูยังได้เข้าเรื่องเลยแบบโบบอกเมื่อไหร่จะชมกูแม่งกูออกไลฟ์ไปนะป้าวะไม่วันนั้นกูไปมีแต่เพื่อนภูวินไงกูไม่รู้จักใครเลยกูก็ยิงเหงาๆกูคือกูไม่ใช่เป็นงูเหล่านี่เองท่าไหน
ได้กูได้เงินของกูอยู่เออกูได้อะไรเนี่ยกูได้เงินของกูอยู่เฉยๆด้วยเหงาไม่เลยกูก็เอนจอยกับเพลงใหม่แล้วแบบว่ากูเหมือนแบบฟิลเหมือนกูยืนปิดวิเวกอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอ้ยแบบชวนมาอยู่แบบว่าในกลุ่มด้วยกันสิไม่ต้องแบบว่าเออขอบอกเฮ้ยแบบใช่เพื่อนกูคนดีเว้ยแต่ทำไมมึงเป็นคนไม่ดีอ่ะเอากูคัดเอาแต่คนดีในชีวิตเข้ามาในชีวิตกูเพื่อเอาส่งเบอร์เพื่ออะไรดีเพื่อบังหนาเฉยนะชื่อคนทำชื่อบังหนาเพราะว่าจริงมันแต่ว่าพี่เขาตั้งขามาพี่เขาทำผมเล็กนิดนึงพี่เขาตั้งขามาคือวันเนี้ยมันคนหลงเลยวันเนี้ยคือมาถึงกระบี่ใช่หลงเนี่ยรับสองเลยเออเลยด้วยคือโอเคทุกคนต้องเข้าใจ expectation นะแบบความคาดหวังของคนที่เวลามาต่างจังหวัดหรือแบบมาถึงต่างประเทศเนี่ยแล้วจ้างรถตู้หรือคนขับรถเนี่ยคนที่จะขับรถเราหรือว่าขับรถตู้เนี่ยมันก็ควรจะรู้ทางวะควรจะเป็นแบบคนชำนาญพื้นที่แต่เพราะตอนแรกเราไปร้านอาหารก่อนเราไปร้านอาหารก่อนแล้วเสร็จพี่ไก่ก็หลงจากร้านอาหารเหลือ30นาทีสรุปคือเท่ากับจากสนามบินกับมาโรงแรมเลยมาวันนี้แดดมันร้อนเนี่ยมาแดดมันร้อนเลยเออมีอะไรมีเพียร์เอางี้เล่าให้รู้เรื่องก่อนคือจริงแล้วอ่ะถ้าจากสนามบินมาโรงแรมหรอมัน50นาทีแต่ว่าถ้าสนามบินไปร้านอาหารแล้วมาสนามบินไปร้านอาหารมัน20นาทีแล้วจากร้านอาหารมาฮะอะไรนะยังไงร้านอาหารมาโรงแรมมึงก็มาแดดไปแล้วจากกูเล่ารู้เรื่องแดดแรงกว่าจากร้านอาหารมาโรงแรมมัน30นาทีรวมเป็น50นาทีอยู่ดีทีนี้เนี่ยขาไปร้านอาหารก็ไม่มีอะไรใช่ป่ะ20นาทีเดี๋ยวมีเดี๋ยวไปเจอขาหมูซะก่อนก็เลยแวะกินเอาไงเรารถเรายังไงอ่ะมีป่ะรถยังอยู่ป่ะมีรถอยู่เผื่อแม่จะไปหาอะไรกินกันก่อนไปมั้ยแสดงว่าแยกกันไปนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นว่าคนสุดท้ายตอนที่เราต้องไปกันขับจากร้านอาหารมาโรงแรมก็ใช้เวลา50นาทีอยู่ดีเพราะพี่แกเลยและหลงเดี๋ยวสิเรามีนักทิพย์ด้วยนะอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะมันมีเคล็ดลับโอ้ my god เป็นไรอ่ะวินนี่เหมียวนอนเหรอคะวินนี่เหมียวนอนเหรอคะผมไม่รู้ครับอยากเห็นฮะนะมึงไม่ได้ฟังกูเลยใช่ไหมโบกูไม่ได้อยู่กรุงเทพกูอยู่กระบี่จบแล้วโบจบแล้วโบจบแล้วจบแล้วจบแล้วโบมึงตัวมากแม่หุ่นปากดารักโก้ไว้มาร์คใจเย็นเออมาร์คบอกแล้วอย่าไปเปิดเพลงโจโจใส่มาร์คนะมาร์คเป็นยับนะเฮ้ยไอ้ทางเปิดนี้คนนี้ทำซุ้มมันจะแดงมันจะแดงเปิดไปเลยทุกคนดูนะทุกคนดูนะจะดูสมมติเราจะมีแบบสมมติถ้า VR มีแฟนมิทติ้งนะนี่ดูเขาเรียกว่าออเดิร์ฟไอ้โบถามว่าฟูวินสตางค์หรือสตางค์ฟูวินเงียบนี่คือออเดิร์ฟออเดิร์ฟออเดิร์ฟถ้าแบบถ้ามาร์คเขาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะมีออเดิร์ฟแบบนี้อยู่มันจะมีโชว์อารมณ์แบบนี้อ่ะเปิดดิวางของนะวางของนะมึงวางของอ่ะวางก็มายังยังตัดกิ้งออฟกิ้งกันตัดกิ้งกันไอ้คุณสักวันแรกคุณขับรถอยู่ที่ซองท่าไม่รู้จริงๆไปไม่รู้จริงอยู่นิ่งไม่ได้อ๋อเดี๋ยวพอแค่นี้พอที่เหลือเก็บไว้ก่อนนะต่อไปต่อไปต่อไปครับถ้าใครสนใจเอามาร์คเป็นเต้นรถแห่นะครับมาร์ค MC เป็นเต้นรถแห่งานบวชจ้างได้บวชจ้างได้ขายงานบวชจ้างได้เต้นได้เสื้อที่ใส่อยู่นี่อะไรอ่ะน่าเอ็งนี่ใช่ไหมเอ็งเอาไปตัวมาร์คเอ็งเอาไปหนึ่งตัวใครเสื้อแบรนด์ผมเองครับแก๊สเทลครับคอมเตอร์ครับติดตามได้ไอ้ที่ผมครับโคซิ่งรัวจะรัวอันนี้เอา
าน้องทำไมห้องนี้ได้โปรโมทถ้าใครเห็นหมอเชนในซีรีส์อ่ะตัวจริงของมันอ่ะคือทุกอย่างที่ไม่ใช่หมอเชนอ่ะโคตรเก่งเราลองนับอีพีหลังๆหมอเชนก็เริ่มรั่วอยู่นะครับหมอเชนหมอเชนเริ่มเป็นตัวเองเริ่มสอบเสร็จแล้วอ๋ออ๋อหมอเริ่มสอบเสร็จแล้วสอบเสร็จหรอจริงเหรอจริงอืมจริงไปก่อนจะมาสอบเสร็จยังมากยังสอบไม่เสร็จมากสอบเสร็จเมื่อไหร่มากรับปริญญาเมื่อไหร่รับธันวาใช่ไหมรับธันวาแล้วพร้อมกันเอ้ยรูปมาเนี่ยธันวาพฤศจิกาพูดถึงนะลูกรับชุดใส่ชุดคุยเราอยู่ไหนอ้าวไปลองมาแล้วเหรอเรียบร้อยไม่ถ่ายมาแล้วอร่อยกูลองอาทิตย์หน้ามึงถ่ายยังยังมอกูยังไม่ถ่ายเลยมอกูยังไม่ถ่ายรับปริญญาเดือนไหนของกูน่าจะตุลาพฤศจิกเร็วอ๋อเร็วกว่ารับเร็วกว่าเราเร็วกว่าเร็วกว่าเอ๊ะแต่กูเห็นยังไม่มาเหรอชุดคุยเพื่อนที่นวัดกูส่งมากำหนดของข้อมูลพฤศจิกไม่ใช่เหรอไม่ซ้อมไอ้ซ้อมรับที่ไปรับพระราชทานพุจิตแต่ว่าวันรับจริงน่าจะทันวาอ๋อมันซ้อมเนื้อกูต้องไปวันไหนนี่ป่ะสรุปเขาต้องไปไม่ต้องไปทันวายังไม่มีไปมันไปทันวาได้อืมก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละด้วยถ้าใครจะไปงานคือวันก่อนจริงที่จะไปจริงอีกวันนึงหลังจากนั้นวันนึงวันก่อนจริงที่จะไปวันวันไหนก็วันนั้นนะเอาง่ายๆสงสัยจะมาแดดเอางี้บอกกูด้วยแล้วกันแล้วบอกคนดูด้วยละกันเผื่อใครจะไปคอนแกรฟพวกมึงได้ครับมึงก็รับไปก่อนเลยละกันอยู่นิ่งๆผมครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะรับไปวันไหนรับวันนี้ก่อนเลยละกันกูรับด้วยเพราะกูยังไม่รู้เลยกูจะจบหรือเปล่าเดี๋ยวกูไปยืมชุดคุยที่กระบี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพวกมึงถ่ายรูปกันสามคนนะถ่ายรูปกันก่อนเลยทำไมอ่ะเผื่อไม่มีก็เพราะว่ากูว่าหลังจาก VR แล้วคงไม่เจอกันอีกแล้วเฮ้ยเจอไม่ตกเจอดิไม่น่าเจอกูสตาร์กับเจอเปิดแต่พวกกูสองคนไม่น่าเจอมึงอะไม่อยากเจอจบไปเลยผลไม่ได้ผลแล้วเฮ้ยกูเจอพวกมึงได้สบายไม่แต่พวกกูไม่อยากเจอนะไม่เป็นไรกูตามถึงบ้านตามแม่งหมดวินที่ยิ่งใกล้เลยเดี๋ยวนะซีรีส์เราจบเดือนไหนนะพวินสามเดือนก็บวกสี่ดีสิบหกตอนเจ็ดแปดเดือนแปดสิงหาเดือน8เดือนอะไรหนุ่มสิงเดือน8ก็อันนั้นไงไอ้นั่นนะสิงหาไงสิงหาเล่นอะไรอ่ะเออใช่สิงหา8กันยา9ตุลา10พฤศจิกา11ธันวาคม12เออพกกระลาน1อันนี้เท่าไหร่สอบภาษาไทยสอบดูจำได้ป่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีแฟนมีตติ้งหรือเปล่านะเออดีอ่ะก็อยากมีอยู่นะครับแปลกๆภาษาคิดโชว์แล้วโชว์นึงก็โชว์เพลงอะไรโชว์เพลงอะไรเก็บไว้ก่อนได้ขอสักค่าออเดอร์ของออเดอร์ตลกเนี่ยไม่ได้ตังเต็มตังโชว์ไหมไม่ได้เราไปดูคอนเสิร์ตพูดอย่างกับตะบีอ่ะเขาเห็นอย่างนี้ไงเขาเลยบอกว่าเออไม่มีวันนี้วันอะไรฮะวันจันทร์ฮะจ้ะไม่จะบอกอีก2วันอ๋อ2วันอ๋อครับทุกคนกูนึกว่ามึงจะแบบสวัสดีวันจันทร์ไม่เดี๋ยวรีบตื่นเต้นไงที่ตกใจวันจันทร์เอ้ยวันนี้วันพุธนะก็ได้ดู EP 2แล้วเพราะว่า EP 2สนุกมากนะทุกคนผมก็ยังไม่ได้ดูใครคอนเฟิร์มที่ถามโอ้โหอุ๊ยเกี่ยวนะอันนี้มึงเอาเลยนะมึงรับเต็มเลยนะอีพี2สนุกมากนะครับทุกคนฝากด้วยครับใครพูดไอ้ตังครับไอ้ตังกูเองก็แล้วนะกูเองแต่ว่ากูเองไม่ดูนะแต่พี่ถาบอกว่าน่ารักพี่ถาบอกว่าขำไม่หยุดเลยอืมใช่น่าจะรั่วน่าจะรั่วนี่หมายถึงไลฟ์นี้เนี่ยรั่วอยู่เนี่ยโอ้ยเออเออเดี๋ยวควรกินอะไรวะเราควรจะไปกินอะไรดีอ่ะถ้าเรามาภาคใต้เราก็กินอาหารใต้เราก็ต้องกินอาหารทะเลดิเออยังหาทะเลนี่ไปบ้างทะเลนี่ปลาโลมาผัดกระเทียม มึงว่ามึงติดคุกก่อนไงไปซื้อที่ผัดเผ็ดมึงจะไปซื้อที่ไหนวะมาร์กเป็นตัวของตัวเองมาร์กผิดตรงไหนก็จริงมาร์กก็ที่ไอเจมื่อวานไอเจเลยเข้าหลังไปถามกินอะไรกันอ๋อปลาโลมาทอดกระเทียมเพื่อนกูเดาปลาเป็นถุนเลยปลาไม่ผิดปลาเทียมไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเทคโอเวอร์แล้วนะครับผมเอาเวลาเป็นกระสอบให้กูหน่อยไปเป็นกระสอบให้กูหน่อยตายนี่กลับกล้องนี้โอเคเอ้ยโป๊ะพวินโป๊ะมาเฟื่องเหมือนกางเกงมึงโป๊ะ
บ็อกเซอร์มึงก็คือกางเกงขาสั้นนี่ชุดกูไม่เห็นหรอกแฟชั่นแนวใหม่นี่ในซีรีส์คุณได้เห็นมาแล้วใส่บ็อกเซอร์เหมือนแปลกมาม้าอย่าถอดเกงฮะม้าอย่าถอดเกงเราเล่นเราเล่นเราเล่นม้าอย่าถอดเกงไม่คือเขาเข้ามาไลฟ์สองคนนี่โอเคเขื่อนเขื่อนขอหน้าเขื่อนดีก็ขอหน้าเขื่อนดีก็สรุปพี่เขากลับไปยังน่ะพี่ยูตู้อ่ะยูตู้เหรอยูตู้ไม่ลงนะไม่ได้คุยกับเขาเหมือนกันไม่เคยโทรคุยเอาไงแต่ว่าเดี๋ยวเราเขาหาพี่เขาไหมเรารอออกไปกินข้าวทีเดียวไหมหรือว่าเราไปซื้อของไปซื้อของก่อนดีกว่าเอออยู่ยังเดี๋ยวไปซื้อของกันดีกว่าโปรตีนยังมึงไม่ยังไม่ได้กินเนี่ยเดี๋ยวอยากกินโปรตีนอยู่นะพวกนั้นอ่ะโปรตีนกินอยู่มันจะไปกินไหมเราควรถามไหมว่าเราควรจะไปกินเอาง่ายเราโทรถามพี่เมื่อก่อนว่ายังอยู่หรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวพวกผมไปแล้วพวกผมไปทำการใช้ชีวิตสวัสดีครับไปซิ่งก่อนครับบ๊ายบาย